เหรอโอ้โหพี่เลยต้องถามเลยมาพูดคุยกับเฮตตาปีสุราษฎร์ยิมโอ้โหวันนี้ไม่ทำให้เราพี่ผิดหวังเลยนะครับพี่ตู่วันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เฮตตาปีเหนื่อยเยอะครับเหนื่อยเหนื่อยยังไงเหนื่อยยังไงก็พี่ยอมเข่งครับอ๋อจังหวะยกไหนที่เราไปโดนหมัดมีไหมยกสามยกสามเหรอโอ้จังหวะสองโดนสองที่โดนหมัดโดนทั้งพันหนึ่งไอ้จะเอาตลอดมาได้นะเออแล้วเป็นไงบ้างวันนี้ได้ลูกไหนลูกเขาลูกอะไรครับก็ดับเตะเขาจับโอ้โหนะก็มีเฉียวเหมือนกันนะมั่นใจมั่นใจช่วงไหนมั่นใจช่วงไหนยกไหนยกสี่เราได้เยอะเลยใช่ไหมครับยกสามยกสี่ได้แต่มายกสี่ก็มีเฉียวกันนะได้ลูกจังหวะหักจังหวะล้มตอนปลายยกเฉยนะใช่ไหมยกห้าอีกยังไงยกห้ามั่นใจนะครับโอ้เอาไปก็เรียบร้อยนะทะลุเลยชนะ2ครั้งติดแล้วเนาะครับครับร่างกายเนี่ยแล้วพอใจเกมกันชกกันเองไหมก็ยังต้องกลับไปปรับปรุงพัฒนาปรับปรุงพัฒนาอยู่อ๋อได้ขอโทษนะค่อยพลาดเลยนี่นะฮะเดี๋ยวนะของของโอ้นี่ๆๆเนี่ยอ๋อของลูกพี่โอ้นี่ๆๆเนี่ยเป็นสิริมงคลเลยนะอ่ะอยู่จังหวัดไหนนี่จังหวัดสุราษฎร์โอ้อยู่ลูกหลานชาวสุราษฎร์ธานีอายุเท่าไหร่แล้ว19 19ปีอ่ะความใฝ่ฝันของเราคืออะไรดีก็เป็นปีนะทีมมวยมาตรฐานแชมป์เวทีมวยมาตรฐานของตัวเองแต่ของตัวเองนี่พ่อเองพ่อหลวงพ่ออะไรที่สุราษฎร์ธานีหลวงพ่ออะไรมีหลวงพ่ออะไรคะเนี่ยเส้นใหญ่ไม่ต่างกันเลยนะหลวงพ่ออะไรหลวงพ่ออะไรหลวงปู่ทวดนะฮะวัดวัดสันไห้ปะครับหลวงปู่ทวดนี่ฮะคนใต้ส่วนใหญ่นะหลวงปู่ทวดไม่ใช่คนใต้หรอกนะทั่วประเทศเลยล่ะนะนับถือท่านอ่ะความฝันเราอยู่ที่แชมป์เวทีมวยมาตรฐานนะค่อยๆเป็นค่อยไปนะน้องนะฝากพี่น้องชาวสุราษฎร์หน่อยพูดภาษาใต้ได้ไหมได้ครับเอาขอให้เลยขอให้พี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์และทั่วประเทศกับความเป็นกำลังใจช่วยกันต่อไปนะครับจะทำให้ดีไปเอาละครับลูกหลานชาวสุราษฎร์ธานีนี่หมอเป็นไงเมื่อวันนี้ครับก็พอใจผลงานระดับหนึ่งครับผมก็ต้องกลับไปแก้ไขเรื่องการป้องกันตัวนิดนึงแล้วก็เพิ่มความหลากหลายรู้ได้มากกว่านี้มีกังวลอะไรไหมวันนี้มีไหมกังวลเรื่องอะไรก็ยกสามนี่เองเขาไปถอยหน่อยนึงนะพอถอยแล้วเขาเดินต่อยหมัดได้จังหวะนั้นเลยนะที่แต่ก็มองดูว่าน่าจะผ่านได้เพราะว่าดูแล้วเรามีความแข็งแรงครับแล้วก็ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นถ้าน้าก็น้องมองไปเห็นเขาอยากจะได้แชมป์ในโซนมาตรฐานเส้นเก็บกระดูกสร้างเสริมประสบการณ์ไปเรื่อยก็ครับผมยังไงก็จะพาเขาให้ถึงฝันถึงฝันนะพี่ถึงนะเอาล่ะครับผมฝากค่ายมวยทีนึงฝาก FC แฟนคลับช่วยเป็นกำลังใจให้กับค่ายมวยสอโชคมีชัยนายกเอท่าสาราแล้วก็โรงเรียนกีฬาสุราษฎร์นะครับทีมงานเดียวกันหมดก็จะตั้งใจทำผลงานให้ดีแล้วก็ให้แฟนๆที่ฝั่งครับขอบคุณครับนะครับติดตามนะติดตามนะ